ครูคะลูกชอบถามคำถามที่เขารู้อยู่แล้วเช่นถามว่านี่คืออะไรทั้งที่อยู่รู้อยู่แล้วถามบ่อยมากจะต้องบอกเขาทุกครั้งหรือว่ายังไงคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะถามบ่อยมากแสดงว่าเขาอยากรู้ว่ารายละเอียดของเจ้าเนี่ยมันคืออะไรเช่นนี่คืออะไรขวดน้ำแล้วทุกครั้งเราก็ตอบขวดน้ำกินน้ำหรอนะคะเราก็ลองแบบใส่รายละเอียดดีไหมคะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะเช่นว่าโอ้น้ำเวลากินน้ำเยอะๆจะทำให้ผิวดีอึง่ายด้วยแล้วเวลาเรากินน้ำเนี่ยนะต้นไม้ก็ต้องกินน้ำเหมือนเราด้วยลองใส่รายละเอียดลงไปนะคะเพิ่มรายละเอียดลงไปนะคะแล้วคราวนี้เราก็อาจจะหยุดถามว่าลูกชอบกินน้ำไหมลูกชอบน้ำหรือเปล่าน้ำที่ลูกชอบคือน้ำอะไรนะคะน้ำก็มีหลายแบบลงไปอีกใช่ไหมคือการเขาสนใจรายละเอียดอะสนใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็เติมรายละเอียดเพิ่มขึ้นหรืออยากต้องดูว่าจริงๆความต้องการคืออะไรความต้องการคืออยากให้แม่มาสนใจหรือเปล่าอยากให้แม่มาคุยด้วยหรือเปล่าอยากให้แม่มาเล่นด้วยหรือเปล่าอยากให้เรามามีเวลาพูดคุยกับน้องหรือเปล่านะคะหรือว่าอยากพูดเยอะๆอ่ะอยากพูดเยอะๆด้วยความอยากพูดเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าคำเหล่านั้นจะพูดยังไงนะคะเนาะลูกสาวครูแหม่มก็เป็นเจ้าหนูจำไมตอนเด็กๆนี่อะไรนั่นอะไรจำไมนะคะจำไมตลอดเวลาเลยนะคะ okay, okay.